เพราะอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้เสมอการรวบรวมหรือว่าเซฟเบอร์โทรฉุกเฉินที่สำคัญไว้ในมือถือหรือติดบ้านเอาไว้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนะคะเพราะเบอร์เหล่านี้ค่ะสามารถช่วยท่านได้ในยามคับขันและสูงวัยใจแซ่บคลิปนี้นะคะก็ได้รวบรวมเบอร์ที่ควรมีมาบอกกล่าวกันค่ะก่อนไปติดตามนะคะท่านใดที่รับชมผ่าน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์และท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube ฝากกด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกการแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะปัจจุบันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมากมายในสังคมทั้งอุบัติเหตุต่างๆเช่นรถชนไฟไหม้ของหายปล้นจี้ชิงทรัพย์ฉะนั้นนะคะการที่เรารู้เบอร์โทรฉุกเฉินไว้เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเผื่อว่าเวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วนะคะเราจะได้ติดต่อได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสี่ยงกับการโทรไปผิดที่ทำให้เสียเวลาถ้าต้องการความช่วยเหลือจากใครหน่วยงานไหนจะโทรหาใครดีคลิปนี้ค่ะเราได้รวบรวมเบอร์โทรด่วนหรือว่าเบอร์โทรฉุกเฉินไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันค่ะว่ามีเบอร์อะไรบ้างมาเริ่มกันที่เบอร์โทรฉุกเฉินด้านการแพทย์ได้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโทร1669หากเกิดการเจ็บป่วยกระทันหันหลายคนอาจจะรู้สึกสับสนกังวลและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีให้โทรไปที่หมายเลข1669นะคะแล้วแจ้งอาการเจ็บป่วยและพิกัดที่ท่านอยู่จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลไปยังจุดที่คุณอยู่ในทันทีค่ะแต่หากท่านพบเจออุบัติเหตุทางน้ำให้โทร1196หรือแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่าโทร1199นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีหน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาลโทร1554ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครโทร1646และสายด่วนกรมสุขภาพจิตโทร1667เวลาที่เรามีเรื่องกุ้มใจเรื่องเครียดสามารถโทรศัพท์ไปขอคำแนะนำได้ค่ะมาดูสายด่วนแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายกันบ้างนะคะอันดับแรกที่เรามักจะนึกถึงก็คือเบอร์191ถือเป็นเบอร์ศูนย์กลางในการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทุกชนิดที่เราเนี่ยรู้จักกันดีสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางศูนย์จะส่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเหลือในทันทีค่ะ 2. นะคะแจ้งเหตุอัคคีภัยหรือว่าสัตว์มีพิษเข้าบ้านโทร199 3. สายด่วนทางหลวงโทร1193เมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายบนทางหลวงและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์นะคะการติดต่อไปยังตำรวจทางหลวงโดยตรงนั้นจะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากกว่าค่ะสี่แจ้งรถหาย1192กรณีรถยนต์รถจักรยานยนต์ถูกขโมยนะคะสามารถโทรแจ้งได้ที่ศูนย์ปราบปรามการจารกรรมรถหมายเลข1192เพื่อให้ความช่วยเหลือในการติดตามรถตลอด24ชั่วโมงค่ะ 5. นะคะตำรวจท่องเที่ยวโทร1155กรณีพบเหตุร้ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวค่ะเราสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะคะ 6. อุบัติเหตุบนทางด่วนโทร1543เหตุรถเสียบนทางด่วนมักเกิดขึ้นบ่อยๆทำให้เกิดการจราจรติดขัดและเสี่ยงอุบัติเหตุค่ะฉะนั้นนะคะหากเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางด่วนให้รีบโทรขอความช่วยเหลือจากเบอร์นี้เพื่อไปรับบริการลากรถลงจากทางด่วนโดยเร็วที่สุดค่ะมาดูเบอร์โทรแจ้งเหตุจราจรกันบ้างนะคะอันดับแรกจสร้อยโทร1137กรณีประสบอุบัติเหตุทางจราจรทั้งเป็นผู้ประสบเหตุหรือว่าพบเหตุการณ์ระหว่างการเดินทางหรือต้องการขอความช่วยเหลือใดๆจสร้อยเนี่ยนับว่าเป็นที่พึ่งได้อย่างดีในแง่ช่วยประสานงานเพื่อให้เราเนี่ยได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นค่ะอันดับ2นะคะสวพ91หรือว่าโทร1644เป็นอีกเบอร์ที่เป็นที่พึ่งในเวลาที่ประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางได้เป็นอย่างดีเช่นกันค่ะและ3ค่ะสายด่วนจราจร1197นะคะเป็นเบอร์ของกองบังคับการตำรวจจราจรสามารถโทรสอบถามข้อมูลเส้นทางจราจรได้24ชั่วโมงเช่นกันค่ะ
เบอร์โทรฉุกเฉินเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นเบอร์สำคัญที่ควรจะบันทึกลงในโทรศัพท์ของเราหรืออาจจะให้ลูกหลานช่วยปริ้นติดไว้ที่บ้านที่มองเห็นชัดๆก็ดีนะคะเพราะเบอร์โทรเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้ท่านนั้นสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและก็ทำให้เรามีสติมากขึ้นด้วยสวัสดีค่ะ